้องไปเจอยอดมะพร้าวอ่อนนะคะเนี่ยยอดมะพร้าวอ่อนนานๆจะเจอสักทีค่ะป้าน้องก็เลยซื้อมาใส่แกงส้มค่ะแล้วแบ่งไว้ตำส้มตำบ้างค่ะนานๆได้ทีนะคะไม่ได้มีขายบ่อยฝักนะคะเราละลายน้ำแล้วเราจะใช้แกงส้มค่ะพอดีป้าน้องมีมะขามแขกของทางใต้อยู่นะคะเป็นลูกแล้วเขาหั่นขายแห้งๆค่ะตากแห้งเขาใส่แกงส้มค่ะวันนี้ป้าน้องจะดับกลิ่นคาวปลาด้วยขมิ้นนิดหน่อยให้น้ำสวยนะคะก็เลยใส่มะขามแขกไปด้วยค่ะน้ำพริกเขาก็จะมีหอมกับกะปินะคะแล้วก็พริกแดงพริกชี้ฟ้าแดงค่ะแล้วป้าน้องก็จะใส่พริกขี้หนูป่นค่ะต้มน้ำนะคะเอาเกลือใส่แล้วก็เอาหัวปลากับปลาเนี่ยใส่เพื่อจะที่จะตำเอาลงไปโขกในน้ำพริกแกงให้น้ำแกงเขาข้นค่ะหัวปลาป้าน้องต้มนะคะปล่อยให้เย็นแล้วเดี๋ยวจะแกะเอาเนื้อไปโขกในน้ำพริกนะคะน้ำแกงส้มเขาจะได้ข้นค่ะน้ำพริกแกงส้มต้องข้นนะคะถ้าเผื่อสายแจ๋วแหววแม่อร่อยค่ะต้องข้นนิดๆแล้วปลานี้ป้าน้องก็เอาไปลวกพอสุกค่ะหนังเขาจะได้ไม่ถลอกนะคะแล้วเดี๋ยวเราใส่ทีหลังค่ะเพราะในน้ำที่ป้าน้องต้มปลาเนี่ยป้าน้องใส่เกลือกับน้ำปลาไปนิดนึงค่ะความเค็มจะได้เข้าไปในเนื้อนะคะแก้ตัวค่ะวันนั้นใบผักกาดมันไอ้ต้นผักกาดมันบอบบางไปหน่อยวันนี้เลือกกาบแข็งๆค่ะก็เอามาต้มนิดหน่อยนะคะพออ่อนไปแล้วมันลงไปในจานแล้วน้ำมันจะให้มันฟ้ามันออกเขียวๆมันไม่สวยค่ะหอมกะปิกระเทียมค่ะซีดนะคะป้าน้องก็เลยใช้แครอทมาช่วยหน่อยค่ะตักน้ำพริกแกงส้มใส่เลยนะคะน้ำพริกแกงส้มใส่เลยนะคะไม่ต้องผัดก็ได้ค่ะผัดมันก็จะหอมไปอีกอย่างนึงค่ะน้ำมันน้อยก็ขะเดี๋ยวเอาน้ำล้างคกค่ะจะใส่เกลือน้ำปลาแล้วก็ส้มแขกแล้วก็มะขามเปียกลงในนั้นนะคะพริกขี้หนูนะคะพี่ขี้หนูป่นแล้วขมิ้นหน่อยขมิ้นนี่เขาป้องกันมะเร็งค่ะแล้วใส่แล้วน้ำมันจะออกเหลืองๆแบบทางใต้นะคะวันนี้แกงผักรวมค่ะน้องเขาบอกว่าผักจับฉ่ายไม่ใช่ค่ะผักรวมค่ะมัน3อย่างก็แกงผัก3อย่างผักรวม9อย่างก็เรียกนพเก้าแต่วันนี้กี่อย่างวะยากนะคะป้าน้องก็จะใส่ลงไปก่อนใส่มะขามเปียกไปช้อนเดียวเองค่ะเพราะใส่มะขามแขกที่เป็นชิ้นๆค่ะเดี๋ยวเขาจะออกเปรี้ยวค่ะใส่เยอะไม่ได้นะคะมะขามเปียกต้องชิมกันกับขมิ้นลงไปแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาจะออกเหลืองค่ะน้ำป้องกันมะเร็งค่ะปลาอย่างดีนะคะเดินไปที่ห้างญี่ปุ่นไปเจอก็ซื้อมาจริงๆเขามีครบชุดเลยนะคะมีฝาปิดมีที่ตักไม่ทราบว่าเขาไว้ใช้อะไรป้าน้องเอามากรองปลากับมะขามเปียกค่ะอย่าเพิ่งเอาขึ้นแช่ไว้ฮะแช่ไว้เดี๋ยวเขาเปื่อยเองแช่ไว้งากล้างไม่ลงเดี๋ยวสักพักเขาจะเปื่อยกล้างไม่ลงไม่ต้องไปเกี่ยวผักกาดขาวที่ทำเป็นดอกบัวนะคะตั้งลงไปป้าน้องต้มพอสุกนิดหน่อยแล้วค่ะแล้วตักน้ำราดนิดหน่อยค่ะค่ะราดอีกเขาจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อนะคะแล้วอีกสักพักหนึ่งก็ช้อนอันนี้ขึ้นมาแล้วค่อยใส่ปลาเพราะใส่ปลาแล้วห้ามคนค่ะราดอีกหน่อยมันจะได้เข้าไปในเนื้อผักกาดไม่งั้นเดี๋ยวผักกาดมันจืดแกงส้มผักกาดขาวยอดมะพร้าวอ่อนแครอทดอกแคร์นะคะกับปลาทับทิมนะคะวันนี้ตอบโจทย์ได้ครบถ้วนค่ะเมื่อวันนั้นทำไปแล้วตอนนี้ต้มจืดก็เอาผักกาดขาวเนี่ยมาทำ
ตอนนี้กีบมันบางแล้วป้าน้องลวกนานไปนิดนึงวันนี้ป้าน้องลวกเดียวๆนะคะแล้วก็เอาน้ำราดนะคะแล้วก็ป้าน้องก็เอาหัวแครอทนะคะมาทำเกสรบัวค่ะเห็นไหมคะแกงส้มผัก4อย่างค่ะก็มีผักกาดขาวยอดมะพร้าวอ่อนแล้วก็แครอทแล้วก็ดอกแครนะคะเห็นไหมคะสวยด้วยน่ากินด้วยค่ะเห็นไหมคะดอกบัวนะคะวันนี้ป้าน้องมาแกงส้มผักรวมนะคะใช้ผักกาดโคนผักกาดขาวมาทำแล้วก็เอาแครอทหั่นฝอยๆมาทำเป็นเกสรบัวค่ะนะคะสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าน้องด้วยนะคะในการทำคลิปต่อไปค่ะเห็นไหมคะวันนี้สวยไงวันนี้ได้ยังพูดสิผ่านวันนี้ชนะวันนี้ชนะผ่านเมื่อวันนั้นคนยังฉงนอยู่เพราะน้ำมันเขียวจะให้น้ำเป็นฟ้าเป็นเขียวแต่วันนี้พอดีเอาชามอันนี้ตื้นหน่อยเขาบัวเขาจะบานเต็มที่แล้วก้านบุกผักกาดขาววันนี้ก้านแข็งหน่อยค่ะแล้วป้าน้องก็จะเลือกหัวปุ้มตัดใบมันก็ไปใส่แกงส้มนะคะน่ากินไหมคะมากินกันนะคะ